คุณชวนหลีกภัยนะครับประธานสภาวันนี้ก็มีคำสั่งให้คณะกรรมาธิการไปตรวจสอบกรณีการเสียบบัตรแทนกันในระหว่างการพิจารณางบปี63นะครับสำหรับ2สสพรรคภูมิใจไทยอย่างที่บอกไปก็คือคุณฉลองกับคุณนาทีโดยที่คณะกรรมาธิการจะพิจารณาสอบสวนและก็เชิญทั้งคุณฉลองกับคุณนาทีมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากนั้นยังเชิญให้คุณนิพิษอินทรสมบัติอดีตสสพัทลุงพรรคประชาธิปัตย์ที่เปิดประเด็นนี้แล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมาให้ข้อมูลด้วยส่วนกรณีการเสียบัตรแทนกันของสสพรรคอื่นนั้นตอนนี้ทางคณะกรรมาการยังไม่ได้รับหนังสือร้องเรียนเข้ามาครับรอบแรกก็จะเชิญผู้ร้องคือคุณนิพิษอินทรสมบัตินะครับครั้งที่สองก็จะเชิญผู้ถูกร้องในครั้งนี้เนี่ยสอบสองท่านก็คือคุณฉลองเทิดวีรพงศ์กับคุณนาทีรัชกิจประการนะครับครั้งที่สามก็จะเชิญเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นฝ่ายให้ข้อมูลฝ่ายรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับส่วนกรณีผู้ที่มีชื่ออยู่ในกรณีปรากฏการเหตุการณ์เสียบบัตรแทนกันที่เป็นข่าวอยู่นะครับเช่นกรณีของคุณพริมภูลเจริญสสสมุทรปราการคุณสมบูรณ์สารัมสสบุรีรัมย์คุณโกวิทพวงงามสสบัญชีรายชื่อพรรคพลังท้องถิ่นไทยแล้วก็กรณีที่คุณสุพัชรีธรรมเพชรได้เสนอข้อมูลกรณีคุณภูมิสิทธิ์คงมีสสพัทลุงสี่ท่านนี้เนี่ยคณะกรรมาการยังไม่ได้รับหนังสือหรือเอกสารที่จะให้ตั้งคณะกรรมาการสอบที่3ครับคุณเทพไทยในฐานะที่เป็นรองประธานกรรมาธิการชุดนี้ด้วยก็พูดถึงความพร้อมในการใช้ห้องประชุมพระสุริยันซึ่งเป็นห้องประชุมของสภาผู้แทนราษฎรว่าตอนนี้ถือว่าห้องประชุมพร้อมแล้ว 100% แต่ว่าก่อนจะเปิดการใช้งานในวันที่ 22 พฤษภาคมซึ่งเป็นวันเปิดสมัยประชุมสภาอีกรอบหนึ่งก็จะมีการทดสอบระบบการลงคะแนนระบบเรื่องของการเสียบบัตรแทนกันระบบการเสียบบัตรเพื่อให้ไม่เกิดการเสียบบัตรแทนกันให้เกิดความมั่นใจก่อนนะครับว่าจะไม่เกิดกรณีแบบนี้ขึ้นมาอีกครับขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าว TNN ช่อง 16 นะครับถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดที่กระดิ่งนะครับเรายังมีคลิปวิดีโอน่าสนใจรออยู่อีกเพียบเลยครับ